วัสดีครับผมอาจารย์สมศักดิ์แห่งตลาดนัดจตุจักรนะครับเหรียญ5ที่ถืออยู่ในมือนี้เป็นเหรียญพิเศษนะครับมันสามารถเอาดินสอทะลุเข้าไปได้นะครับนะอันนี้เป็นเหรียญ5เห็นไหมครับเป็นเหรียญ5นะครับเป็นเหรียญ5ไทยนี่แหละครับมีหัวและมีก้อยนะครับสิ่งประหลาดและสิ่งสำคัญของมันก็คือนะครับเราสามารถเอาดินสอนี่ทะลุเหรียญ นะครับเหมือนกับเหรียญมันมีรูรู้ป่ะเหรียญมีรูใช่ไหมครับไทยครับมันจะมีรูอยู่เห็นไหมครับรูปุ๊บแล้วเสร็จแล้วก็ดึงแครงทะลุไปเลยครับทะลุไปเลยแล้วก็หันข้างหลังนะครับรูก็จะหายไปเห็นไหมครับพอมันแทงทะลุไปแล้วรูมันหายไปได้ยังไงครับนะข้างหน้านะครับออกมาเสร็จแล้วก็เอาเหรียญจำได้ไหมครับทะลุเข้าไปสำคัญว่ารูมันหายไปตรงไหนเมื่อกี้เห็นรูแวบๆใช่ไหมฮะเห็นรูแวบๆสนใจตัวนี้มาสอบถามได้ครับเดี๋ยวจะสอนให้นะครับอย่าซื้อเลยครับตัวนี้แพงมาที่ตลาดนัดจตุจักรนะครับจะไขปัญหาให้ท่านดูนะครับเวลารู้แล้วก็อย่าไปบอกคนอื่นนะครับรู้แล้วถ้ารู้คนเยอะๆหนูๆไปเล่นมายากลมันก็ไม่สนุกแต่ถ้าหนูอยากรู้มาหาอาจารย์นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะบอกให้แต่ขอร้องอย่างเดียวว่าเมื่อบอกไปแล้วอย่าไปบอกต่อของคนอื่นนะครับจะบอกเฉพาะคนอยากรู้เท่านั้นและอยากที่จะเล่นมายากลนะครับแต่ถ้ารู้เพื่อไปแฉขอร้องนะครับขอร้องอย่าไปแฉกันเลยนะครับเราเล่นมายากลเพื่อความสุขสนานดีกว่าโอเคครับสวัสดีครับ